สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับช่องนี้ไม่ซื้อนะครับให้ความรู้อย่างเดียวนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงเหรียญชนิดราคา5บาทรัชกาลที่9แบบหมุนเวียนปีพ.ศ.2556นะครับเห็นไหมครับเป็นปีพ.ศ.2556นะครับก็มาฟังข้อมูลของเหรียญก่อนนะครับอันดับแรกนะครับก็เป็นเหรียญชนิดโลหะคิวโปรนิเกิลสอดไส้ทองแดงนะครับในส่วนของโลหะทองแดงนั้นเพื่อนๆก็คงจะเคยได้ยินบ่อยแล้วนะครับหรือว่าอาจจะรู้ดีนะครับแต่โลหะคิวโปรนิเกิลนั้นผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายท่านก็ยังอาจจะสงสัยอยู่นะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับโลหะคิวโปรนิเกิลนั้นก็คือโลหะผสมนะครับระหว่างทองแดงผสมกับนิเกิลนะครับด้วยอัตราส่วนทองแดงร้อยละ 75%นิเกิลร้อยละ 25% ก็จะเป็นโลหะคิวโปรนิเกิลนั่นเองนะครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับอยู่ที่24มิลลิเมตรนะครับน้ำหนัก6กรัมนะครับเหรียญ5บาทปีพ.ศ.นี้นะครับปีพ.ศ. 2556นะครับเป็นแบบใหม่นะครับก็คือแบบบางนะครับน้ำหนักจะอยู่ที่6กรัมนะครับแต่ถ้าเป็นแบบเก่านั้นก็จะหนักกว่านี้นะครับถ้าแบบเก่าก็จะเป็นเหรียญที่หนานะครับแต่แบบใหม่ก็จะเป็นเหรียญบางแบบนี้นะครับก็เริ่มมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551มาจนถึงปีพ.ศ. 2560นะครับถ้าเป็นแบบใหม่แบบบางนะครับส่วนลวดลายบนเหรียญนะครับถ้าเพื่อนๆมองดูแล้วอาจจะรู้และทราบด้วยตนเองอยู่นั้นผมก็จะไม่บรรยายไปเยอะนะครับกระชับเวลาคลิปให้สั้นที่สุดนะครับด้านที่ได้ชมอยู่นี้ก็คือทางด้านหน้าของเหรียญนะครับเดี๋ยวมาชมทางด้านหลังของเหรียญบ้างนะครับครับด้านนี้ก็คือทางด้านหลังของเหรียญนะครับก็จะเป็นพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามนะครับหรือเดิมชื่อวัดแหลมนะครับหรือวัดไซทองนะครับอยู่กรุงเทพมหานครนะครับเหรียญ5บาทปีพ.ศ. 2556นะครับก็ไม่ใช่เหรียญที่ปีพ.ศ.ที่ติดอันดับ1ใน10ผลิตน้อยในเหรียญ5บาทรัชกาลที่9แบบหมุนเวียนแต่อย่างใดนะครับด้วยจำนวนการผลิตนั้นก็เป็นอีก1ปีพ.ศ.นะครับที่เกินล้านนะครับแล้วก็เกินล้านมากเลยนะครับจำนวนการผลิตนั้นอยู่ที่254,511,300 เหรียญ นะครับก็เกินล้านมาเยอะเลยนะครับเกิน200ล้านเลยนะครับณปัจจุบันนี้นะครับถ้าในส่วนของเรื่องราคาการซื้อขายนะครับถ้าเป็นเหรียญปกติผ่านใช้นะครับก็ยังไม่มีราคานะครับก็ยังขายไม่ได้นะครับเพราะว่ายังเป็นเหรียญที่หาง่ายได้พบเจออยู่ทั่วไปอยู่นะครับในระบบหมุนเวียนนะครับจึงทำให้เหรียญ5บาทปีพ.ศ.นี้นะครับถ้าเป็นเหรียญปกติผ่านใช้นั้นก็ยังไม่มีราคานะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเหรียญที่เลือกผลิตแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่มีราคานะครับ